วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับคุณปู่ที6นะที6ตอนนี้ก็พ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นคันที่ว่าผมจะปั้นนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยอยากเปลี่ยนแนวนะเปลี่ยนแนวเป็นหลังคาสูงเพราะคันนี้เป็นหลังคาเตี้ยนะคันที6เนี่ยก็เลยขายออกนะครับประกาศขายก็มีเจ้าของแล้วนะอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ทำไปถึงไหนเขาบอกว่าสวยมากไปดูครับทำนี่นะครับผมคุณปู่ที6นะที6ตอนนี้ก็ออกจากห้องอบสีเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นสีทูโทนนะครับข้างหน้าเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นสีออกคล้ายๆสีอิฐนะครับแดงอิฐๆนะแดงส้มๆหน่อยนะครับแล้วก็คาดด้วยสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีขาวนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะแล้วก็ประตูอะไรเนี่ยผมใส่เป็นนี่ครับเป็นระบบไฟฟ้านะเป็นระบบไฟฟ้าคันนี้เป็นเครื่อง KZ เกียร์ออโต้นะครับ KZ เกียร์ออโต้กำลังประกอบอยู่เลยนะฮะนี่ก็นี่นะฮะคันนุ่งภายในสวยงามนี่ก็ยางร่องกระจกนี่คือเปลี่ยนใหม่นะยางร่องกระจกสไลด์นี่ครับคือเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวกระจกสไลด์นี้ประกอบอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องพ่นสีนะเอ้ยไม่ใช่พ่นสีซีนพ่นสีเสร็จแล้วก็ซีนนะครับซีนไม่งั้นไม่เข้ารูปนะครับมันจะไม่เข้ารูปนะเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามหลังคาก็เป็นแอร์จากโรงงานนะครับเป็นแอร์จากโรงงานอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนคอนโซลเป็นคอนโซลของตัวนอกใส่นะครับภายในมันไม่ค่อยสวยตอนแรกมันไม่ค่อยสวยนะปกติเราไม่ได้ตกลงกันไว้ภายในนะครับผมก็เลยว่าบอกลูกน้องสาดสีขาวไปเลยนะสาดใหม่สาดสีขาวเข้าไปใหม่เราจะได้ดูสวยๆหน่อยนะครับก็ดูกลืนดูดีสะอาดสะอ้านขึ้นมาเยอะเลยนะฮะด้านภายในนะสะอาดใหม่หมดเลยนะครับนี่เลขคัสซีอยู่นี่นะครับ LH172 นะ LH172 นะครับดูดีนะดูนี่กุ๊บกับกุ๊บกับลูกยงลูกยางเปลี่ยนใหม่หมดนะครับยางขอบประตูยังดีอยู่โอเคไม่มีปัญหานะด้านหน้าสวยงามนะคันนี้มีสน็อกเกอร์คันนี้ก็สูงในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปาดซุ้มล้อนะครับเพราะนี้เพราะตัวยางตัวนี้มัน245นะยาง245เดี๋ยวนะครับเบอร์แล้วจำไม่ได้แล้ววะ245 70 R16นะครับเป็นล้อ16นะ245 70 R16เนาะก็โดยรวมโอเคนะครับโดยรวมโอเคช่วงลงช่วงล่างทำหมดแล้วเครื่องยนต์ไล่หมดแล้วนะครับคันนี้สเต็ปใช้ยาวๆยางเป็นมิชลินนะครับ245ก็คือปาดซุ้มล้ออ่ะให้มันเข้ากับรถนะครับด้านหน้าเหมือนกันตัวนี้สูงก็โอเคเลยนะหรือบางทีผมอาจจะยกอีกด้วยซ้ำนะครับนี่นะครับ FC ท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมบอกเกร็ดความรู้อีกอย่างนึงนะครับรถตู้นะครับรุ่นเก่าเกือบทุกรุ่นเลยนะครับแม้กระทั่งรุ่นใหม่เนี่ยบางทีมากองนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามอกรมันอยู่ตรงไหนนะบางทีเราไปขับลุยน้ำในช่วงนี้น้ำท่วมนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่โดนผลกระทบนะครับอุทกภัยน้ำท่วมนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้มอกรอากาศนะครับจริงๆแล้วเราลุยได้นะรถตู้ลุยได้แต่ว่าเราอย่าไปวัดตรงนี้นะครับอย่าไปวัดตรงนี้นะตรงนี้ระดับนี้ถ้ามันไม่ถึงระดับนี้บางท่านก็คิดว่าไม่ถึงระดับนี้แล้วมันใช้ได้นะครับขับได้จริงครับมันขับได้แต่ว่าขับได้ระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันท่วมยาวๆเนี่ยมันแรงดูดอากาศเนี่ยมันเข้าที่ตรงนี้จริงอยู่นะครับเรามีสน็อกเกิลเนาะรูดูดอากาศมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ารถไม่มีสน็อกเกิลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีสน็อกเกิลก็จะอยู่สูงหน่อยแต่ว่าฝาหม้อกรองนะครับรถมันเก่านะรถเก่าบางทีฝาหม้อกรองมันจะมียางอยู่นะฝาหม้อกรองมันอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่มันอยู่ช่วงระหว่างประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ทั้งล้อรถเราดันน้ำเนี่ยมันรีดน้ำขึ้นมาหาแล้วก็น้ำท่วมอย่างเงี้ยครับบางทีมันซึมเข้าไปนะครับอันตรายนะอันตรายนะครับน็อกน้ำได้นะครับเครื่องยนต์ให้มันเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับนะถามว่ามันลุยได้ไหมมันก็ลุยได้ระดับหนึ่งนะลุยได้แบบแป๊บๆนะครับแป๊บๆแบบไม่ได้แบบแช่ยาวๆเป็นกิโลเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเมตรห้าร้อยเมตรหรือกิโลนึงอย่างเงี้ยซัดยาวๆน้ำไปถึงครึ่งอย่างเงี้ยมันถามว่ามันลุยได้ไหมมันลุยได้นะครับแต่ว่าอันตรายก็คือว่าต้องตรวจเช็คดูไอ้ฝาหม้อกรองอากาศนะครับว่ามันซีนมาดีไหม
จริงอยู่ว่าเราซีนฝาหม้อกรองอากาศดีนะครับเรามาโมแล้วฝาหม้อกรองอากาศไอ้ตัวน็อตที่ขันน่ะน็อตที่ขันหนีบฝาหม้อกรองอากาศก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะก็ต้องซีนเหมือนกันนะตัวนั้นก็ต้องซีนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวจุดที่มันเข้าได้แล้วก็ไล่ดูหม้อกรองอากาศข้อต่อต่างๆเนี่ยมันมีมันเข้าได้ไหมอะไรไหมอาจจะไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่เป็นเกร็ดความรู้เลยนะรถทุกรุ่นนะครับของรถตู้นะตระกูลรถตู้นี่นะมันจะอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยหม้อกรองอย่างเงี้ยอันนี้คือพวกท่อต่างๆนะแต่ว่าไอ้ตัวเสื้อกรองอากาศไส้กรองอากาศเราต้องเปลี่ยนเราต้องมุดไปเปลี่ยนทางใต้นะครับมันอยู่ทางใต้เปิดฝาออกมาแล้วก็ดึงมันออกมานะครับดึงมันออกมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปไอ้ตัวฝานั่นแหละครับมันจะอยู่ไม่อยู่อยู่ตรงนั้นนะครับบางทีน้ำมันเข้านะครับมันเข้ามันดูดตรงนี้จริงอยู่นะครับมันดูดตรงท่อนี้มันจริงอยู่แต่ว่าตัวนี้มันก็ดูดเหมือนกันนะถ้ามันเราซีนฝามันไม่ดีมันก็จะดูดเข้าไปเหมือนกันนะครับก็เป็นอันตรายได้นะครับทำให้เป็นอันตรายได้นะแต่ว่ามันดูดมันก็เข้ามามันได้แบบนอนพื้นไงจริงๆนะเนี่ยมันอยู่นี่นะครับดูดขึ้นมามันก็จะมีหม้อพักหม้อดักอยู่นะครับมีหม้อพักหม้อดักอยู่ก็พยายามเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะอันตรายนะครับอันตรายแต่ถามว่ามันลุยได้ไหมมันลุยได้ในระดับหนึ่งนะมันลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่าไปลุยหนักนะครับเพราะรถตู้เขาทำมาไม่ได้ให้จริงๆแล้วเขาไว้วิ่งพาณิชย์วิ่งขนของวิ่งอะไรปกติทั่วไปเขาไม่ได้มาวิ่งลุยน้ำท่วมนะครับจุดประสงค์หลักอย่างนั้นนะครับถ้าลุยน้ำท่วมต้องเป็นพวกรถวางคานรถที่มันยกยาง3738อะไรอย่างนั้นนะมันพอลุยได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับไม่ใช่ว่ารถตู้นะอันนี้เป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะครับท่านใดที่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดที่มีโดนน้ำท่วมนะครับแล้วต้องขับรถลุยน้ำอยู่ประจำเนี่ยน้ำมันเกียร์น้ำมันฟืนท้ายนะครับควรหมั่นดูนะมันเข้าแน่นอนนะครับน้ำมันฟืนท้ายนี่เข้าแน่นอนเกียร์นี่50/50นะครับแต่ฟืนท้ายนี่เข้าแน่นอนนะครับจะเป็นถ่ายออกมาเนี่ยจะเป็นโอเวอร์ตินเลยนะครับน้ำเข้าฟืนท้ายนะครับควรเปลี่ยนนะควรเปลี่ยนเมื่อเราลุยเสร็จภารกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรเปลี่ยนนะครับน้ำมันฟืนท้ายนะรถทุกรุ่นทุกคันนะครับยกเว้นรถที่เป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขับเคลื่อนล้อหน้าก็หมั่นดูน้ำมันเกียร์นะพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเผาขับหน้านะครับไอ้จาระบีเผาขับหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันซึมมีจาระบีซึมไหมนะครับไอ้ยางหุ้มเผาขับเนี่ยมันซึมไหมอะไรนะครับเป็นพวกขับล้อหน้าพวกรถเก๋งพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างพวกรถเก๋งพวกอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับก็หมั่นดูนะครับเป็นไกด์ไลน์นะผมเป็นไกด์ไลน์ครับเป็นอีกหนึ่งเป็นห่วงนะครับเพราะว่ารถบางทีเนี่ยเราไม่รู้อะไรก็มันขับลุยน้ำได้ก็ลุยไปว่ามันกันน้ำจริงๆแล้วมันมีท่อหายใจนะครับพวกเพาเนี่ยมันมีท่อหายใจพอท้ายเนี่ยมีท่อหายใจก็เลยต้องหมั่นดูน้ำมันเข้าแน่นอนนะครับยิ่งถ้าจอดแบบแช่ไปไงยิ่งเข้าดีนะครับเขาวิ่งเร็วๆผ่านแบบทั่วไปวิ่งหน้าฝนมันไม่เข้าแน่นอนแต่ครับมันท่วมเพาเมื่อไหร่อ่ะนะครับนั่นแหละครับ ต้องเปลี่ยนนะครับนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ก็ถ่ายให้อู่ใกล้บ้านนะครับถ่ายดูนะครับถ่ายดูว่าเขาจะเป็นยังไงมีเป็นสีโอเวอร์ตินไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะคันนี้มาดูคันนี้นะครับนี่สวยงามนะด้านข้างนี่ก็ประตูสลงสไลด์เรียบร้อยนะครับใส่กระลำประกอบนะไล่ประกอบประกอบอันนี้ก็จะแปลงคอนโซลเป็นตัวนอกนะครับเป็นคอนโซลย้อยนะครับคอนโซลย้อยล้อก็จะเป็นพ่นสีดำนะตอนนี้ยังไม่ได้พ่นนะครับเป็นดำด้านนะครับเป็นดำด้านลูกค้าบอกว่าเป็นดำด้านเจ้าของรถบอกนะครับชุดไฟท้ายอยู่นี่นะครับชุดไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้ายตัวนอกนะครับเป็นไฟท้ายแบบของผมถ้าเป็นแบบของผมส่วนแบบคันนู้นนะฝาท้ายอย่างคลิปที่แล้วผมเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนเป็นตัวนอกใส่นะครับนี่โอ้สวยงามนะครับสวยงามดูดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะหลังคาครับคันนี้นะครับน่าจะลูกค้าจะเอาไปตัดมั้งนะครับเอาไปตัดนะครับตัดหลังคาทำเป็นหลังคาป๊อปอัพนะก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับก็นัดร้านทำแล้วนะผมก็ต้องเร่งทำให้เต็มที่นะครับตอนนี้สวยงามนะครับอัปเดตนะครับอัปเดตคุณปู่ T6 นะT6 ตอนนี้สวยงามนะฮะเป็นยังไงเล่านี่นะครับตอนนี้จบอยู่เท่าไหร่เกือบ 300,000 มั้งนะครับ 200,000 กว่าบาท 300,000 อะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ 107,000 นะตอนนั้นผมขาย 107,000 ทำสีให้นะครับทำสีให้แล้วก็ลูกค้าก็จะเพิ่มอะไรต่างๆก็
ว่ากันไปนะครับเครื่องยนต์ช่วงลงช่วงล่างก็คือผมขายตามสภาพ7,700เพราะว่าผมเอามาแสนกว่าแล้วนะครับนะแล้วก็ต้องมาทำเครื่องอีกทำช่วงล่างอีกคันนี้ทำเสร็จหมดแล้วนะครับก็เท่าไหร่ละ2,000,000 กว่าแล้วนะครับรวมราคาซื้อรถแต่ก็2,000,000 กว่าแล้วนะครับถามว่าราคานี้มันไปได้คอมพิวเตอร์หลังคาสูงได้เลยไหมมันได้ครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์หลังคาสูงมันก็ได้เป็นเครื่องเบนซินไงมันก็หายจากการเป็นคลาสสิกไปอะไรไปนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะอันนี้มันก็ได้เครื่องเป็นดีเซลนะดีเซล 3,000 นะคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจอยากได้รถตู้รถอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ผมไม่มีรถนะยังไม่มีรถแต่ว่าถ้าอยากให้หาให้นะครับก็พร้อมนะครับมีรถในสต็อกอยู่นะครับในทีมงานผมไม่ได้เอาเข้ามาตอนนี้นะครับเงินทองมันหายากนะบอกตรงนะก็ไม่อยากเอาเข้ามานอนนะครับก็ตามออเดอร์ก็แล้วกันท่านใดให้หารถให้ผมก็หาให้ได้นะครับอยากได้รถรุ่นไหนก็ว่ากันมานะครับก็เอาจริงๆก็โอนตังมาเลยผมก็จะได้หาแบบจริงๆจังๆเลยนะครับบางทีพูดปากเปล่าผมก็ไม่เอานะผมก็ไม่อยากหาผมก็มันเสียเวลานะครับพอหาแล้วเสนอไปเพื่อไม่เอาผมก็คนที่ไปหานะครับทีมงานไปหามาเนี่ยมันก็เสียเครดิตเคอะไรไปนะก็ประมาณนี้นะครับในการหาผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าบอกบวกไป 10,000 บาทในการหาน้ำมันไปเอาต่างหากนะครับไปกลับต่างหากนะก็ประมาณนี้นะครับสมมติว่าราคาตามสภาพ 70,000 นะครับ 70,000 ผมขอบวกอีก 80,000 นะครับไอ้บวกอีก 10,000 นึงก็เป็น 80,000 นะ 80,000 แล้วก็เรียกอะไรน้ำมันไปเอาต่างหากอีกนะครับเพราะว่าค่าคัดนี่ค่ารับผิดชอบผมก็คือ 10,000 บาทนะครับแบบผมจะไปคัดให้อะไรให้ดูให้นะครับก็สภาพมันโอเคก็ผมก็จะแจ้งว่าเป็นอย่างนี้พี่ต้องทำอะไรบ้างอะไรบ้างยังไงต้องทำนะไม่ใช่ว่าไปให้คุณโต้งไปหามา 70,000 บาทให้ไป 10,000 นึงมันรถมันต้องขับได้ต้องเนี้ยต้องสวยอย่าลืมนะครับรถมันปีเก่ายังไงก็ต้องทำนะครับต้องทำแต่ว่าผมต้องไปคัดหน้าที่คือต้องไปคัดให้มันทำน้อยที่สุดไงอย่างผมไปเลือกเลยนี่หลังๆมาผมจะเลือกบอดี้ที่มันสวยงามหน่อยนะครับบอดี้ที่สวยนะบอดี้ที่มันสวยแล้วก็เก็บงานให้มันน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าเครื่องกับช่วงล่างยังไงต้องมานับหนึ่งใหม่อยู่แล้วนะครับผมไม่ปล่อยตามสภาพแน่นอนนะครับก็ค่าลูกค้ารับได้ตามสภาพผมก็โอเคมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าค่าเป็นใจผมอ่ะผมต้องทำพี่ผมจะบอกอย่างนี้ลูกค้าเลยต้องทำพี่แต่มันจะจบไปไม่งั้นพี่จะไปขับมันก็กินบางทีมันแต่ก็ดีนะรถไม่ได้ทำเครื่องยนต์ซื้อมาแล้วขับเลยเนี่ยมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับในต้องลุ้นนะครับทุกสายตาต้องจ้องไปที่เกมความร้อนนะครับเกมความร้อนนะครับระบบเบรกอะไรช่วงล่างก็ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นเขาลงเขาเนี่ยอันตรายนะครับก็คือถ้าเป็นใจผมนะผมก็ต้องพี่ผมขอนับหนึ่งใหม่ดีกว่าเครื่องกับช่วงล่างนะครับแต่บอดี้เนี่ยตามสภาพมันยังพอไปได้สีเสริมมันไปที่หลังได้นะครับขอเครื่องช่องล่างแอร์เย็นไปที่ไหนก็ไปได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาถามได้นะ0897229744อยากให้ผมหาให้อยากให้อะไรต่างๆนะครับอยากให้มาบิ้วให้มีรถอยู่แล้วก็มาบิ้วให้นะครับส่งสไลด์มาบิ้วได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้กับคุณปู่ T6 นะครับก็โตโยต้าคันนี้เดิมทีเป็นรถผมว่าจะมาทำใช้เองถึงว่าผมปาดกระจงกระจายหมดเลยทำไอ้นี่หมดเลยนะครับแต่ทีนี้เนื่องด้วยมันหลังคาต่ำนะครับไปกับครอบครัวไปกับป้าไปอะไรมันลำบากนะครับลำบากก็เลยขายเปลี่ยนเป็นหลังคาสูงคันนู้นนะครับคันทีเท่าไหร่ไม่รู้T9หรือT10ไม่รู้นะครับคุณปู่คันนั้นเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับก็ใส่ส่งต่อนะครับส่งต่อเจ้าของใหม่นะครับตอนนี้ก็บีบับนะครับสีทำเสร็จเรียบร้อยเป็นดูโทนนะครับคันนี้สวยงามนะครับสวยงามล้อยังไม่ได้เป็นสีนี้นะแต่ล้อลายนี้แหละจะเป็นสีนี้เป็นสีดำด้านนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิป EP ต่อๆไปก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย